ความผิดปกติสำคัญอันนึงของโรคหลอดเลือดสมองก็คือมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนึงก็คือไม่มีเลือดไปเลี้ยงอาจจะเกิดจากหลอดเลือดตีบหรือมีการอุดตันในหลอดเลือดอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่ประมาณ 80% แต่เป็นได้2แบบนะครับคือตีบหรือตันก็ได้ส่วนอีก 20% เนี่ยก็จะเป็นภาวะเลือดออกในสมองใน 20% เนี้ย 15% เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเลือดออกในสมองที่เกิดจากการฉีกขาดของหลอดเลือดเล็กๆในสมองแต่อีก 5% เนี่ยมันเป็นจากการที่มีการโป่งพองของหลอดเลือดโป่งออกมาเป็นบอลลูนเลยเป็นลูกโป่งเลยแล้วถ้าลูกโป่งโป่งมากๆมันก็จะเกิดการแตกได้พอแตกปุ๊บมันก็เกิดการฉีกขาดของผนังหลอดเลือดเลือดมันก็จะไหลออกมานอกหลอดเลือดก็เกิดภาวะเลือดออกในสมองถ้าเรามีภาวะเส้นเลือดสมองโป่งพองแล้วแตกเรามีโอกาสเสียชีวิต 50% ทันทีที่เกิดเหตุอีก 50% ที่รอดมาที่โรงพยาบาลเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตถึง 99% หรือ 100% ถ้ามีการแตกครั้งที่2หมายความว่า 50% ที่รอดมาเนี่ยอาจจะเสียชีวิตเกือบหมดเลยถ้าเกิดการแตกครั้งที่2จริงๆแล้วสาเหตุหลักๆเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากพันธุกรรมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับโรคอื่นที่เกี่ยวข้องปัจจุบันที่เรารู้จักกันดีเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะครับมากๆเลยครับมีความสัมพันธ์กันมากแล้วก็มีงานวิจัยเยอะที่รองรับเรื่องนี้นะครับการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีเพราะนั้นถ้าเรากินเยอะแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายโอกาสที่จะทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองมันสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนนะครับปัจจุบันการนอนเนี่ยก็มีผลอย่างมากเราพบว่าการที่คนเราหยุดหายใจในระหว่างนอนหลับเนี่ยมีผลต่อหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักลดการกินน้ำตาลลงนะครับลดการกินคาร์โบไฮเดรตลงนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เราสามารถป้องกันภาวะหลอดเลือดสมองผิดปกติได้รวมถึงการไม่สูบบุหรี่นะครับการสังสรรค์ไม่นอนดึกอะไรพวกนี้ก็จะทำให้เราสามารถควบคุมความเสี่ยงพวกนี้ได้ปัจจุบันโควิดนะครับก็มีผลนะครับการติดเชื้อโควิดเนี่ยก็มีผลกับโรคหลอดเลือดสมองเหมือนกันนะครับอาจจะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันในสมองได้หรือทำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดได้เหมือนกันนะครับโควิดเนี่ยเพราะฉะนั้นคือถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ได้เนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะไม่เกิดเลยแต่หมายความว่ามันอาจจะดึงเวลาออกไปจนถึงบั้นปลายชีวิตจนถึงเวลาอันควรนะครับมันก็ไม่ควรจะมาเกิดขึ้นในช่วงวัย30ปลายๆหรือ40 50อย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมอาหารการพักผ่อนที่ดีแล้วก็การไม่สูบบุหรี่เนี่ยมันช่วยลดไปเยอะมากๆเลยนะครับผมว่ากว่า 70-80%